ผมเป็นวิชามารกล้าปลาหัวใจหลายคนมารยาร้อยเล่กลฝึกฝนได้อย่างช่ำชองความสวยเธอเป็นตอคารมไม่เป็นรองคำจำกัดความที่ว่าใครเห็นก็บอกว่าเท่เฮ้ยเฮ้ยดังแน่มีดังแน่ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีท่านแรกกันเลยครับสวัสดีครับพี่รักเท่สวัสดีพี่เท่ค่ะเอาล่ะพี่เท่ด้วยนะผมจำได้พี่เท่นี่คือคุณเท่อุเทนพรหมินทร์นะครับเคยมาเป็นปัสนีเมื่อวันที่10มิถุนายน2564นี้ครับก็คือไม่นานนี้เองครับใช่เพิ่งมาได้ไม่นานเลยด้วยข้อนี้เงินรางวัล 5,000 บาทคุณฟรอยคุณแจ็คจะเลือกเชื่อสายสืบท่านใดยกครับลิฟครับแอร์ครับลิฟขอโทษครับลิฟลิฟครับจะไปเรียนสะกดชื่อก่อนรินไงคุณรินเขาหิวน้ำเขาหิวน้ำเขาอยากจะให้ลินขอครับคุณฟรอยเลือกเชื่อคุณแอร์คิดว่าคุณแอร์จะจำได้คิดว่าจำได้ทำไมอ่ะเพราะว่าเขาน่าจะแบบว่าดูจากการแต่งกายวิบัติของเขาเขาน่าจะเป็นหางเครื่องให้กับพี่เท่อุเทนได้เพลงไม่มีหางเครื่องค่ะคุณเขาไม่มีฮะไม่มีครับเพลงเขาไม่มีมีแบรนด์เนมนะคะแบรนด์เนมคุณต้องเงียบเพราะไม่มีใครเรียกคุณนะคุณต้องเงียบไปเลยนะน่าสงสารงั้นมาถามสายสืบดีกว่าแต่ละท่านมั่นใจขนาดไหนหมอคุณหมอฤทธิ์ตอนที่ทำข้อสอบพี่เท่เป็นหนึ่งในคนที่ลีคิดว่าเป๊ะใช่เขาใจไม่ใช่ไม่บวกไม่ลบนะตรงเป๊ะเชื่อดิฉันเพราะว่าดิฉันน่ะรู้ว่าเขาเกิดปีเดียวกับใครและฉันมั่นใจอายุของคนคนนั้นนี่คุณคะคะคนคนนั้นที่คุณแอร์จำได้ที่อายุเท่ากันก็คือดิฉันเองอุ๊ยดิฉันจะไม่ทราบหรอกว่าฉันอายุเท่าไหร่แล้วเขาอายุเท่าไหร่อ่ะเอาล่ะสายสืบก็แสดงความมั่นใจกันแล้วตอนนี้ให้เวลา15วินาทีคุณยังเปลี่ยนใจได้ว่าคุณจะเลือกเชื่อใครเชิญครับเพี้ยนเนาะอะไรไม่อ่ะจำจำได้ทานนี่เขาแอร์ถูกบ่อยจำไม่ได้จำคะแนนหรือเปล่าเพราะแอร์ถูกหลายครั้งแต่ผมเป็นเรื่องสายสื่อมาแอร์ไทยถูกหลายครั้งแอร์ตอบเพนแอร์ไทยถูกบ่อยแอร์ตอบเพนหมดเวลาสองท่านยกขึ้นมาได้เลยครับนี่ไงแอร์เลยนี่ไงทำไมคุณเปลี่ยนใจจากหมอลิศเป็นแอร์ชอบชุดแอร์มันเซ็กซี่ไม่เกี่ยวฟลอยด์และคุณแจ็คนี่ตอบว่าเป็นคุณแอร์นะใช่ครับเอาละและสายสืบที่จำอายุปรัชนีท่านนี้ได้ดีที่สุดก็คือชอบของใครบ้างตันเอกี้ครับทางคุณเอกี้ถูกครับอะไรอ่ะพวกคุณตอบผิดหมดฮะอายุคุณเท่คือ48เท่ากับคุณเอกี้เลยโอ้ยเขาดูหน้าเด็กกว่าพี่เอกี้หมอเท่คุณเทพมินเท่เท่าฉันพี่เท่อายุ49จำใครไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ 5,000 บาทไม่มีใครได้ไปนะครับสวัสดีครับพี่เท่ครับสวัสดีครับเองครับเอาละนี่พี่เท่กลับมาอีก1ครั้งแล้วมาครั้งนี้มารายการของเราตอนนี้ได้ข่าวว่าพี่เท่ก็มีผลงานทางช่อง7ด้วยใช่ครับเป็นผลงานด้านละครครับชื่อเรื่องชื่อเรื่องพยัคฆ์ร้ายนายกุหลาบครับโอ้เล่นเป็นตำรวจครับโอ้นี่เอาล่ะแล้วแน่นอนครั้งที่แล้วพี่เท่มาก็ร้องเพลงเพราะๆให้พวกเราฟังครับผมครั้งนี้มีเพลงเพราะๆมาฝากเราอีกไหมฮะมีแน่นอนครับนั่นคือเพลงวิชามารครับอยากจะรู้ใจเธอจริงนะอะไรที่ทำให้เธอไม่อยากพบอยากเจอถึงมองหน้าฉันอย่างเอื้อมระอาคิดว่าเธอแกล้งหลอกหยอกกันเล่นเหมือนเช่นเคยมาโดนหลอกเต็มเป้าเดาใจผิดนักหนาจึงเจ็บไม่รู้ตัวสอนใจเธออยากรู้จริงเธอถึงเวอร์ไปอยู่ดีคิดเปลี่ยนใจเธอช่างโหดร้ายได้อย่างน่ากลัวสอนให้ใช้คารมหลอกชื่นชมแท้ใจไม่
ใจชัวจึงตกกระไดพลอยจอนหน้าปวดหัวกลัวประวัติซ้ำรอยคงเป็นวิชามารปลาปลาหัวใจหลายคนมารยาร้อยเล่กลฝึกฝนได้อย่างช่ำชองความสวยเธอเป็นต่อคารมไม่เป็นรองแม้หากได้เจอเธอเป็นต้องมองไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตคงเป็นวิชามารพลาดพลาดหัวใจหลายคนมารยาร้อยเล่กลฝึกฝนได้อย่างช่ำชองความสวยเธอเป็นต่อคารมไม่เป็นรองแม้หากได้เจอเธอเป็นต้องมองไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตขอบคุณครับน้องแจ็คครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาร่วมบริจาคในโครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยอย่าลืมนะครับบริจาคกันมาเยอะๆนะครับ